ตาลเป็นหรือเปล่าหน้าดูเครียดจังช่วงนี้เงินไม่ค่อยพอใช้เลยอะค่ะเป็นไปได้ไงอย่างตาลนี่นะเงินไม่พอใช้เฮ้ยตามมาได้ไงเนี่ยเชษไปบอกผู้หญิงนั้นหน่อยสิบอกว่านี้เราไม่ทำงานเราลาป่วยให้บอกว่าลาป่วยนะใช่จะดีเหรอแล้วเขามาหาต้นเรื่องอะไรอ่ะเขามาตามจีบเราอ่ะเราไม่ชอบเนี่ยมาตามที่เราทุกวันเลยไหนบอกว่ายืมไปอาทิตย์เดียวไงมี3เดือนแล้วนะเมื่อไหร่จะได้คืนกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวมีเอาไปให้พูดแบบนี้3เดือนละต้นใช้มาดีๆอย่าให้ต้องโมโหวันนี้สิ้นเดือนลงของเยอะหน่อยลูกค้ามาซื้อของอ่ะจะได้ครบๆและที่สำคัญนะต้องเก็บหนี้พวกที่เซ็นไว้ด้วยต้องคิดดีๆเลยใครติดหนี้เราบ้างขนมเราก็ลงใหม่ๆเลยนะน่ากินทั้งนั้นสวัสดีค่ะเจ๊แหมวันนี้ลงของเยอะจังเลยนะคะก็วันนี้วันสิ้นเดือนคนงานแถวนี้เงินเดือนเขาออกก็ต้องลงของเยอะหน่อยกลัวของไม่พอขายอะตาลก็เลยลงเผื่อๆไว้แล้วตาลมาจะซื้ออะไรล่ะตาลว่าจะซื้อยาคูอะค่ะขนมก็น่าทานนี่นะคะเดี๋ยวไว้ตาลมาเลือกนะคะได้จ้าอันนี้ก็น่ากินเอาอันนี้ด้วยดีกว่าเจ๊เท่าไหร่คะทั้งหมดก็44บาทอ่ะตาลตาลเป็นหรือเปล่าหน้าดูเครียดจังช่วงนี้เงินไม่ค่อยพอใช้เลยอะค่ะเป็นไปได้ไงอย่างตาลนี่นะเงินไม่พอใช้ต้นน่ะมาขอยืมเงินตาลบอกว่าที่บ้านน่ะเดือดร้อนโอ้ยปีนี้ยังออกลูกให้ได้กินดีจังเลยอะตาลว่าไงต้นตาลต้นเดือดร้อนมากเลยอะเราขอยืมเงินตาลได้ไหมต้นเดือดร้อนจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีเงินเลยต้นช่วงนี้โอก็ไม่มีแล้วต้นน่ะเดือดร้อนเรื่องอะไรอะคือแม่เราอ่ะเอาที่จำนองไว้ถ้าไม่ส่งดอกเขาจะยึดบ้านเราอ่ะถ้าโดนยึดไปอ่ะแม่เราไม่มีที่อยู่ตาลช่วยเราหน่อยได้ไหมแค่ที่เดียวเองเงินที่เรามีอยู่อ่ะเราก็ต้องเอาไว้จ่ายค่าบ้านแล้วก็ค่าเทอมลูกเราอ่ะเรายืมแค่ที่เดียวนะตาลช่วยเราหน่อยนะเราจะเรียกมาคืนเลยอาทิตย์เดียวหรอต้นใช่ตาลถ้าช่วยเรานะเราไม่ลืมคุณเลยจริงอาทิตย์เดียวแน่นะต้นถ้าต้นอ่ะไม่คืนเราอ่ะเราลำบากแน่ๆเราเรียกเงินมาคืนเลยถ้าเงินเราออกก่อนนะเราจะเรียกให้ก่อนก็ได้ต้นขอบคุณนะตาลถ้าไม่ตาลเราคงแย่แน่บุญคุณครั้งนี้เราจะไม่ลืมเลยมาเดี๋ยวเราโอนให้ต้นเอาเลขบัญชีมาตอนมายืมอะค่ะบอกว่าอาทิตย์เดียวจะคืนนี่ก็ผ่านมา3เดือนแล้วอะยังไม่มาคืนตาลเลยค่ะต้นหลบหน้าตาลตลอดเลยค่ะโทรไปก็ไม่รับสายตาลเครียดมากเลยค่ะตอนเนี้ยใครๆเขาก็รู้ว่าต้นติดเงินใครอ่ะแล้วไม่ค่อยคืนก็ต้นน่ะมันเข้ามาอ้อนวอนบอกว่าแม่เอาที่ไปจำนองเอาไว้อะค่ะถ้าไม่มีเงินไปจ่ายดอกอ่ะเขาจะมายึดบ้านยึดที่อะค่ะตาลก็ไม่ค่อยมีเหลือแล้วค่ะเนี่ยตาลก็เอาเงินค่าเทอมของวันใหม่อ่ะให้ต้นไปก่อนอะค่ะจนป่านนี้แล้วอ่ะต้นยังไม่เอาเงินมาคืนตาลเลยค่ะตาลรู้หรือเปล่าว่าต้นน่ะมันก็ร่อนจะตายติดเงินเขาไปทั่วแล้วต้นเนี่ยติดหนี้ตาลเท่าไหร่ล่ะ 30,000 นะคะโห 30,000 มันเยอะมากเลยนะตาลใช่ค่ะตาลน่ะเครียดมากเลยค่ะแล้วค่าเทอมวันใหม่อ่ะเขาก็ทวงมาแล้วตาลยังไม่มีให้เขาเลยค่ะพวกเนี้ยเวลายืมอ่ะแทบคานมาหาเลยแต่เวลาจะเอาคืนนะแทบกราบมันเจ๊เจอจนกลัวเลยอ่ะตาลจริงค่ะเจ๊ตาลนะไปดักต้นที่ทำงานน่ะพอเห็นตาลมานะไม่ออกมาเลยค่ะตาลน่ะท้อมากเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยคนพวกนี้นะต้องเจอคนจริงเอาให้อายอย่าไปยอมถ้าเราเงียบนะเขาก็ไม่จ่ายแล้วตาลต้องทำยังไงอะคะเจ๊ตาลอยากได้เงินคืนมากเลยอะค่ะเจ๊มีวิธีไหมคะมีสิได้ผลแน่นอนพวกนี้หน้าด้านเราต้องด้านกว่าเราต้องทำไงอะคะเจ๊มาสิเดี๋ยวเจ๊บอกให้
ขอบคุณมากเลยนะคะเจ๊ของหนูเท่าไหร่นะคะ44บาทจ้ะตาลอันนี้ค่ะขอให้ได้เงินคืนนะตาลได้ค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะจ้าโอ้ยเปรี้ยวปากเลยเชษวันนี้เลิกงานไปกินเบียร์กันดีกว่าโอ้ไม่มีตังค์อ่ะไปเองเถอะเดี๋ยวต้นเลี้ยงเองเรื่องแค่นี้เล็กน้อยถ้าต้นเลี้ยงอ่ะก็ไปดิของฟรีแล้วพลาดได้ไงมันต้องอย่างนี้ดิพูดแล้วเปรี้ยวปากเลยไปทำงานดีกว่าเสร็จงานให้เสร็จแล้วลูกใครมาไปดูหน่อยดิเดี๋ยวดูให้เฮ้ยตามมาได้ไงเนี่ยเชษไปบอกผู้หญิงนั้นหน่อยสิบอกว่านี้เราไม่ทำงานเราลาป่วยให้บอกว่าลาป่วยนะใช่จะดีเหรอแล้วเขามาหาต้นเรื่องอะไรอ่ะเขามาตามจีบเราอ่ะเราไม่ชอบเนี่ยมาตามที่เราทุกวันเลยขนาดนั้นเลยเหรอหล่อเลือกได้เดี๋ยวไปบอกให้น้องมีธุระอะไรครับพี่คะต้นอยู่ไหมคะต้นไม่มาครับวันนี้ต้นลาป่วยแต่เมื่อกี้ยังเห็นหลังไวๆอยู่เลยนะคะน้องจำผิดคนแล้วมั้งวันนี้เขาลาลาเหรอไปยังเชิดกลับไปแล้วต้นดีๆเลยเนี่ยเบื่อมากเลยตามจีบทุกวันในซอยก็ไปดักตอนเย็นตลอดเลยเนี่ยที่สำคัญนะเอาของมาฝากทุกวันเลยมะม่วงมะละกอเนี่ยเอามากองไว้ทุกวันหน้าบ้านเนี่ยเฮ้ยเบื่อจริงเลยทำงานต่อยกว่าเชษเย็นเขากินเบียร์ถูกต้องแล้วครับดีๆไม่ชอบชอบแบบนี้ใช่ไหมสบายเนาะยืมเงินเขามาเราไม่คืนทำตัวเราหกซ่อนเจ้าหนี้ไม่มีจะกินลูกหนี้แปลกกินอย่างราชาทวงก็ผิดนิ่งก็เฉยบอกหน่อยทำยังไงถึงจะได้เงินคืนต้นใครมาโวยวายหน้าอูอ่ะเอ้าตามมาอีกแล้วลูกหนี้กินชาบูแต่เจ้าหนี้อย่างเราอ่ะกินแต่มาม่าต้นออกมาใช้หนี้แบบนี้เลยนะยืมไปตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ได้คืนสักทีเนี่ยยืมไปไม่คืนสักทีจะเก็บไว้อมตอนตายหรือไงต้นผมมาทวงหนี้นี่ไปเคลียร์เลยอายเขายืมไปวันที่เที่ยวอ่ะที่สามเดือนนะให้ใจก็ไม่เคยได้ใจตังที่ยืมไปเมื่อไหร่จะได้คืนต้นบอกว่าที่เที่ยวที่อะไรหนาเนี่ยมาทวงที่งานเหลือเนี่ยเงินแค่นี้ได้ยินไหมเนี่ยต้นออกมาเลยต้นออกมาใช้ที่ด้วยนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้คืนไหนบอกว่ายืมไปอาทิตย์เดียวไงนี่สามเดือนแล้วนะเมื่อไหร่จะได้คืนต้นใช้ที่มาเลยนะ 30,000 นะกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวมีเอาไปให้พูดแบบนี้3เดือนละต้นใช้มาดีๆอย่าให้ต้องโมโหเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยเราอายคนนะเคยมาอ่ะวอยวายอยู่หน้าอูเนี่ยต้นมีอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรกูเจนกูรู้จักกันอ่ะตานกลับก่อนเดี๋ยวไปที่บ้านไม่กลับจนกว่าจะได้เงินคืนเอาเงินฉันคืนมาเลยกลับไปก่อนนะตานเดี๋ยวค่อยคุยนะเราขอละนี่คุณไปยืมเงินเขาแล้วไม่คืนเหรอทำไมทำตัวอย่างเงี้ยผมกำลังจะคืนครับคุณเจนเดือนแล้วนะต้นโทรไปไม่รับทักไปไม่ตอบมาหาก็แอบแล้วตอนนี้เราก็เดือดร้อนมากเลยเนี่ยเงินที่เอาไปก็เงินค่าเทอมลูกด้วยตาลต้นขอโทษตอนนี้ต้นไม่มีเงินเลยจริงพูดแค่นี้ก็ได้เหรอแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปให้ค่าเทอมลูกอ่ะต้นเอางี้เดี๋ยวผมให้คุณอ่ะเบิกเงินล่วงหน้าจ่ายให้คุณตาลก่อนก็ดีครับคุณเจนคราวนี้ผมช่วยนะแต่ถ้ามีรอบหน้าอีกอ่ะผมไม่ช่วยคุณแล้วนะอายเขาไหมเนี่ยมาครับคุณตาลเดี๋ยวผมโอนให้คุณนะครับขอบคุณครับขอสแกนนะครับเรียบร้อยครับเงินเข้าแล้วค่ะขอบคุณนะคะต้นต่อไปเนี้ยไม่ต้องมายืมเงินเราแล้วนะตายเขาไหมเนี่ยยืมเงินเขาแล้วให้เขามาทวงเงินถึงหน้าอู่เนี่ยพวกติดหนี้เราไม่จ่ายมันต้องเจอแบบนี้แหละสะใจจริงๆเว้ย